มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นจากทางค่าย Dtech ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนเมษายน2566นะครับซึ่งโปรโมชั่นทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดก็เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้มาเป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นนั้นมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นครบตามจำนวนที่เขากำหนดเอาไว้ความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกไม่อั้นในทันทีนะครับมันเป็นเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับจากหัวข้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเขียนว่าเน็ตไม่อั้นลูกค้าใหม่อุ่มคุ้มจุใจนะครับจากทางค่าย Dtech ในระบบเติมเงินประจำเดือนเมษายน2566นะครับจริงๆแล้วมันคือเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว1เมกนะครับถ้าเป็น15เมก20เมก4เมก2เมกเนี่ยมันจะจำกัดปริมาณการใช้งานให้เราเมื่อเราเล่นครบปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นในทันทีนะครับมันก็คือไม่อั้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่อั้นเพียงแค่1เมกะบิตเพอร์เซกเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับโปรโมชั่นณปัจจุบันนี้เขามุ่งเน้นให้เราก้าวเข้าไปสู่ในระบบ 5G ซึ่งในระบบ 5G นั้นจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับถ้าเราเล่นเยอะเน็ตก็จะลดลงนะครับเพราะว่ามันหมดเร็วหมดไวนะครับความเร็วก็จะลดลงทันทีเหลือ1เมกไม่อั้นนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่สำหรับการใช้งานในบางสิ่งบางอย่างนะครับเข้าแอปธนาคารได้จ่ายเงินพร้อมปงพร้อมเปย์สแกนจ่ายเงินได้เหมือนเดิมนะครับแต่มันอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะเป็นความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นในทันทีเมื่อเราเล่นครบตามจำนวนปริมาณอินเทอร์เน็ตที่เขาต้องการที่เขากำหนดมาให้เราแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเขียนว่าอันนี้ผมบันทึกเทป2 1 1 1ครั้งแล้วก็ออก2ช่องนะครับ2ช่องแล้วก็5ช่องนะครับออกหลายช่องทางนะครับถ้าคุณผู้ชมดูในหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลขจะเขียนว่าเน็ตเต็มสปีด 10GB ซึ่ง 10GB นี้ของ 5G เนี่ยเขาจะแถมให้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว15เมกอีก 70GB นะครับเมื่อครบ 70GB พบความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นในทันทีนะครับในราคา250บาทรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนาน30วันแล้วก็แถมโชว์ฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กดรหัสดอกจัน104ดอกจัน590ดอกจัน84880344สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นเน็ตความเร็ว15เมกะบิตเพอร์เซกนะครับจำกัดปริมาณการใช้งานอยู่ที่50GB เมื่อครบ 50GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นในทันทีในราคา200บาทนาน30วันนะครับแล้วก็แถมโชว์ฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กดรหัสดอกจัน104ดอกจัน268ขออภัยครับดอกจันเอาใหม่นะครับดอกจัน104ดอกจัน286ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนต่อมาเป็นเน็ตอย่างเดียวความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกให้เราได้ใช้งานในแค่70GB เมื่อครบ 70GB ความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นในทันทีนะครับราคา300บาทนาน30วันไม่มีโทรฟรีอันนี้เฉพาะเน็ตอย่างเดียวนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน287ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับต่อมาเน็ตความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกจำกัดให้เราใช้งานได้แค่30GB เมื่อครบ 30GB ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นในทันทีราคา150บาทนาน30วันไม่มีโทรฟรีเน็ตอย่างเดียวนะครับถ้าต้องการกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน588ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับต่อมาตัวสุดท้ายก็คือเน็ตความเร็ว2เมกะบิตเพอร์เซกจำกัดปริมาณการใช้งานอยู่ที่30GB เมื่อครบ 30GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นในทันทีนะครับแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่าย Dtech นะครับราคา150บาทนาน30วันอันนี้โทรฟรีเฉพาะ Dtech อย่างเดียวสำหรับตัวนี้รหัสกดดอกจัน104ดอกจัน587ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเดือนเมษายน2566กับทางค่าย Dtech ในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสามารถจะกดรหัสในการสมัครได้เลยถ้าคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่า
สมัครไม่ได้เนี่ยก็ต้องติดต่อกับ call center นะครับเบอร์ใหม่นั้นจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาก็จะต้องให้เสร็จภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็โทรฟรีครั้งนึงไม่เกิน15นาทีนะครับสำหรับการโทรฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็โทรฟรีเฉพาะเครือข่าย Dtac นะครับโทรฟรีครั้งนึงไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับนั่นคือการโทรฟรีเขาคิดเป็นครั้งละไม่เกิน15นาทีนะครับของการโทรฟรีทีนี้ต่อมาเงื่อนไขต่อไปก็คือว่าซิมนั้นจะต้องเป็นซิมราคา49บาทซิมตัวไหนก็ได้ยกเว้นซิมทัวริสกับยกเว้นซิมแฮปปี้คอนะครับซิมแฮปปี้คอเอามาใช้สำหรับการเล่นโทรครับเน้นโทรอย่างเดียวแฮปปี้คอแล้วก็ซิมทัวริสสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ในเทปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมถ้าไม่เข้าใจหรืออาจจะติดขัดอะไรตรงไหนนะครับสามารถติดต่อที่ Dtac Call Center ได้เลย1678นะครับ1678 Dtac Call Center ครั้งละ3บาทในการโทรพอโทรปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอสายเลยนะครับรอสายเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมก็ต้องรอถ้าวางแล้วโทรใหม่มันจะคิดเงินใหม่อีก3บาทนะครับเขาจะคิดเป็นครั้งละ3 บาทถ้าเราวางแล้วโทรสำหรับการโทรไปที่ Call Center 1678นะครับเพราะฉะนั้นโทรไปแล้วท่านจะต้องถือสายยาวเลยครับห้ามวางสายเด็ดขาดเพราะจะเป็นการเข้าคิวนะครับถือสายยาวเลยครับจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วเราถึงจะคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ call center นะครับนี่คือรายละเอียดของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตในระบบเติมเงินจากทางค่าย Dtac ที่ออกมาณเดือนเมษายน2566นี้นะครับรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจยังไงก็สามารถที่จะย้อนดูเทปกลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับดูหลายๆรอบเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจในรายละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ